คุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชพิทยาครับเอายังเอายัง 1,372 แล้วเอายังเออแถวนี้ยังไม่ใช่บัตรทอมนะเอาเท่าไหร่ดีคุณนิพนธ์คิดว่าเท่าไหร่ผมยังไม่เห็นบัตรทอมอ่ะคือกติกามันก็บอกห้ามหลุด 1,200 แค่นั้นเองใช่ไหมครับเออซึ่งมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ตรงที่เราเคยคุยกันไว้ว่า 1,350 1,375 ใช่ไหมครับครับพอถึงเวลาปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่คือสภาพมันไม่ใช่ไม่ใช่บัตรทอมอ่ะคือคุณนิพนธ์กำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปลีดก่อนคือคุณนิพนธ์คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 1,200 แต่ยังไม่รู้เท่าไหร่ใช่ครับอย่าไปลีดก่อนรอตามดีกว่ารอตามดีกว่าใช่แพงกว่าจุดบัตรทอมสัก20จุดแต่ชัวร์กว่าใช่ไหมใช่ให้มันแสดงบัตรทอมก่อนอย่างถ้ามันจะแสดงพวกนี้มันจะต้องขึ้นไป 1,400 อ่ะวิธีการดูว่ามันจะบัตรทอมเนี่ยแปลว่ามันต้องกลับไปยืน 1,400 หรือว่ายังไงจริงๆมันก็โชว์มาตั้งแต่วันที่มันลงวันแรกอ่ะมันไม่ใช่บัตรทอมวันแรกที่มันลงมาคือเมื่อวันจันทร์วันอังคารนะฮะครับก็บอกถ้าแถวนี้เซ็ตไม่ใช่บัตรทอมเซ็ตยังมีถ้าเป็นบัตรทอมกับบัตรทอมชั่วคราวไปแค่รีบาร์แล้วก็ลงต่ำกว่านี้อีกนะครับมันบอกมันตั้งแต่วันที่มันลงวันนั้นแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นนะครับมันจะเป็นก็คือว่าเงื่อนไขก็คือว่าวันนี้เท่ากับลงมาเป็นวันที่3ละอันนี้ถ้ามันจะเป็นบัตรทอมเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสัญญาณรีเวอร์เซลเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ต้องขึ้นไป 1,400 เลยวันเดียวเลยครับเกิดขึ้นได้มั้ยล่ะครับถ้าดูจากตอนนี้นะครับไม่น่าจะได้ครับมันไม่ได้เลยมันไม่มีปัจจัยเลยที่จะขึ้นไปได้เลยครับจะมากก็พรุ่งนี้ก็ยิงข้างได้ 2-3 วันผมว่าตอนนี้นะครับดูถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับครับให้ฝรั่งปรับพอร์ตเสร็จก่อนนะฮะเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าฝรั่งจะขายเกินผมคิดว่าถ้าฝรั่งขายมากกว่านะฮะถ้าอย่างมากก็ขายไม่หมื่นล้านเนี่ยเอาไม่อยู่ละแถวนี้นะฮะครับนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้รอไปก่อนแล้วก็ยกเว้นมีปฏิหารระยะสั้นกับไปยืน 1,400 แล้วมาว่ากันถ้าไม่งั้นรอไปก่อนเทคนิคไม่ได้บอกว่าจะมีปฏิหารเทคนิคฟันธงว่าจะลงต่อใช่ไหมกำลังจะพูดอย่างนั้นฟันธงว่ายืนแล้วสุดท้ายก็ลงลงเนี่ยคุณนิพนธ์ให้น้ำหนักตัวเลขเท่าไหร่มากที่สุด 1,200,1,250 1,300,1,350 เอาตัวเลขเท่าไหร่ให้ตัวเลขนะครับตัวเลขนั้น1341นะฮะครับ1341เนี่ยถ้าลงไปตรงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงลงครั้งนี้อยู่ก็เป็นการลงชั่วคราวนะฮะครับแล้วมีการรีบาวด์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วลงต่อนะครับลงต่อตัวเลขก็จะเป็น1,278นะครับครับแล้วก็1,278แล้วต่อไปก็1,224ฮะตัวนั้นก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่สู้ตายแล้วครับจากนั้นสู้ตายนะฮะพอ1,224ไป 1,600 เนี่ยพอเล่นได้เนี่ย3,400จุดนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็กำลังจะประเมินว่าตอนนี้รอแล้วก็พอลงแรงๆอีกสักรอบซื้อใช่ครับใช่น้ำหนักอยู่เดือนนี้หรือเดือนหน้าน้ำหนักอยู่เดือนนี้หรือเดือนหน้าเป็นไปได้ทั้งเดือนนี้และเดือนหน้านะฮะแต่ไม่ควรจะเป็นไตรมาส4ใช่ไหมควรจะเป็นไตรมาส4มั้ยคุณเป็นไตรมาส4ไหมเป็นไปได้เหมือนกันไตรมาส4ก็เกิดพฤศจิกาก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นบัตรทอมก็แปลว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกาเลยสิถูกต้องฮะอ๋อแต่จะเป็นตอนเนี้ยตอนกันยาที่ผมเคยบอกไว้นะครับต้นสัปดาห์แรกของเดือนกันยาเนี่ยเราบัตรทอมไปละแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ไม่ทำนิวโรแล้วค่อยๆขึ้นครับคือเป็นบัตรทอมครั้งหนึ่งแล้วก็ทำดับเบิลบัตรทอมอีกทีเลยทำนองเนี้ยนะครับครับจะถามเร็วไปไหมว่าถ้าลงเนี่ยรอบนี้จะซื้อตัวไหนถ้าลงจะซื้อตัวไหนนะครับรอบลงที่ถ้าลงในช่วงเดือนกันยาช่วงกันยาเนี่ยไม่ใช่น้ำมันน้ำมันอย่าเพิ่งไปยุ่งใช่ไหมยังไม่ใช่น้ำมันยังไม่ใช่น้ำมันที่ดีสุดน้ำมันโลกเหมือนหาบัตรทอมไม่เจอนะคุณหาไม่เจอหาไม่เจอคุณนิพนธ์ดูเหมือนยังหาบัตรทอมไม่เจอเนี่ยน้ำมันโลกที่สำคัญก็คือว่ายังไงไตรมาส3เนี่ยกำไรของพวกบริษัทน้ำมันเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าสต็อกลอสค่อนข้างจะเยอะ20กว่าเหรียญครับนะครับเราจะเห็นพวกโรงกลั่นพวกอะไรนะครับที่ใช้ราคาน้ำมันคำนวณสต็อกเนี่ยนะฮะคือก็จะขาดทุนเยอะนะฮะในไตรมาส3เนี่ยนะครับครับพอไตรมาส2มาถึงไว้60กว่าเหรียญตอนนี้40ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันอย่าเพิ่งยุ่งที่ดูดีที่สุดนะก็คือสื่อสารเท่านั้นเองนะฮะครับมีกลุ่มสื่อสารเราพูดถึงแคปใหญ่นะครับไม่ถึงว่าไม่ใช่ซื้อหุ้นวันละล้าน2ล้านอันนี้หุ้นเล็กหุ้นเล็กๆเนี่ยมันเล่นได้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะครับไม่ถึงว่าจะเอาเงินใส่ไป50ล้านเนี่ยก็ดูมีกลุ่มสื่อสารนะครับตอนนี้ที่เห็นนะจะมีอยู่กลุ่มเดียวนะฮะที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะฮะครับที่ดูดีนะครับที่ดูเหมือนว่าอย่างรอลงอีกทีนึงแล้วก็
หรือว่าไม่ลงแล้วบางตัวก็จะขึ้นต่อได้มีกลุ่มสื่อสารเท่าที่ดูมีกลุ่มเดียวนั้นก็จะเป็นขนาดกลางนะครับกลุ่มขนาดกลางกลุ่มโรงพยาบาลก็เมื่อวานก็ดูไม่ดีนะครับโดนขายมาเป็นแบบเป็นแรงขายนะครับครับก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลุ่มบ้านที่ดินก็ดูพอใช้ได้นะครับกลุ่มอสังหาแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ดูดีนะฮะไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับก็คือกลุ่มรับเหมานะฮะครับโดยสรุปถ้าพูดถึงกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นรับเหมากับสื่อสารแค่2กลุ่มครับที่แบบว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าไปเล่นได้นะมีหุ้นขัดตาทับก่อนไหมก่อนที่จะถึงบอททอมแท้จริงเอารับเหมาหรือกับสื่อสารไปก่อนได้ไหมใช่ผมว่าอย่างแจ๊สอย่างอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นแอดวานซ์เป็นอะไรพวกนี้นะผมว่ามันก็น่าจะขับตาทับได้นะครับมองทองคำเป็นยังไงครับเหมือนว่าจะดิดแรงเหลือเกินรอบนี้ทองคำเราดูแค่1,142นะฮะไม่น่าจะเกินนั้นเกินนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่โดยทางเทคนิคน่าจะลงก่อนนะครับนะครับครับทองคำเราลองกันมาตั้งแต่1084นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับครับเราปิดวันนี้เราปิดแล้วนะเราทยอยครับสถานการณ์ตอนนี้พอร์ตรออย่างเดียวถูกไหมถือเงินสดไว้ถือเงินสดเราต้องถือเงินสดมาตั้งนานแล้วนะครับครับเรายังไม่มีความคิดที่จะซื้อหุ้นเลยเรายังไม่เห็นเลยว่าจะซื้อหุ้นแล้วจะกำไรได้ยังไงนะครับไปซื้อล้าน2ล้าน5ล้านอะไรนี่ซื้อขายทุกวันอยู่แล้วนะครับครับแต่ไม่ถึงว่า100ล้าน5พันล้านอะไรเงี้ยนะคือหนักๆอย่าเพิ่งเล่นนะว่าไม่เห็นภาพเลยครับยังไม่เห็นภาพเลยว่าจะซื้อหุ้นได้ยังไงนะฮะอันนี้ไม่ใช่หุ้นที่เมืองไทยนะทั้งโลกเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับเยอรมันวันนี้เริ่มหลุดนะครับแล้วดาวโจนส์คืนนี้หลุดก็หลุดก็ลงพอสมควรนะฮะครับยังไม่เห็นภาพเลยของทั้งโลกว่าจะดียังไงจีนวันนี้ก็2วันลงมา3วันลงมา 10% อย่างเงี้ยนะครับครับไม่เห็นภาพเพราะเงินมันไม่ได้มูฟมาที่หุ้นแล้วมันมูฟออกจากหุ้นอยู่นะครับครับมูฟออกจากหุ้นไปอยู่ที่พวกดอลลาร์นะครับกับทองคำละครับมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับสถานการณ์ของตลาดหุ้นนะครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณนิพนธ์ครับการลงทุนก็ถือเงินสดนะครับเงินสดอย่างเดียวเลยนะรอคือวันที่เรารอนี่ไม่ถือว่าหุ้นทุกกลุ่มมันนะครับแต่เราก็นั่งรอมาครั้งแรกครั้งแรกก็แบงค์ลงใช่ไหมฮะพลังงานยังไม่ลงอ่ะคราวนี้พลังงานลงอีกนะฮะแบงค์ไม่ลงอีกแต่มันไม่ใช่จังหวะที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับครับมันลงทีละกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันยังแบบมันเหมือนกับสลับกลุ่มขายนะฮะครับสลับกลุ่มขายเอายังขายหุ้นเอาราคาอยู่เขาบอกมันยังไม่ใช่บัตรทองนะครับนะครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับก็ประเมินว่าลงได้อีกครับ